โรมาโนชี้ชัดนะครับเหตุผลที่บาเยิร์นมิวนิกมีโอกาสปัดหน้าลิเวอร์พูลคว้าตัวอลอนโซ่คุมทัพก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกับกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องแอดพีเคสองสี่โรจทุกคำมันพยศ24ฟาบิโซโรมาโนนักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีนะครับออกมาเปิดเผยว่าบาเยิร์นมิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างสุบูเดลิก้านั้นมีโอกาสปัดหน้าลิเวอร์พูลได้ตัวชาบีอลอนโซ่โค้ชเนื้อหอมของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับไปคุมทีมเนื่องจากมีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนโรมาโนกล่าวว่าข้อได้เปรียบสำหรับไบเยิร์นคือพวกเขามีโครงสร้างอยู่แล้วและมีแนวคิดที่ชัดเจนในการนำเสนอโครงการของพวกเขาต่อชาบีอลอนโซและตัวเลือกคนอื่นๆสำหรับลิเวอร์พูลสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่โดยเร็วที่สุดความสนใจของพวกเขาอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนและพวกเขาต้องการให้อลอนโซนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญระดับแรกอลอนโซต้องการเวลาบ้างเพราะเขาต้องการมุ่งมั่นไปที่ฤดูกาลประวัติศาสตร์ของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นความหวังของคนบางคนที่เลเวอร์คูเซ่นคือมีโอกาสที่อลอนโซจะอยู่กับสโมสรต่อไปอีก1ปีแต่ความคิดเห็นของผมในการพูดคุยกับแหล่งข่าวบางแห่งก็คือมันจะเป็นเรื่องยากมากๆในตอนนี้บาเยิร์นและลิเวอร์พูลจะเอาจริงเอาจังมากในการสนทนาครั้งนี้สำหรับอลอนโซวัย42ปีนั้นก็กำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดโดยการพาเลเวอร์คูเซ่นนั้นรั้งจ่าฝูงบูเดลิก้านะครับโดยการไม่พบความปราชัยแม้แต่เกมเดียว